สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณศาลเจ้ามะโอนุนะครับจะเป็นศาลเจ้าแรกๆในช่วงเริ่มต้นของเกมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะฮะซึ่งอันนี้ผมเคยทําคลิปแล้วก็ลงใน YouTube ไปแล้วนะครับทำตั้งแต่สมัยเล่นแรกๆเลยเพราะว่าศาลเจ้านี้จะเป็นเซตแรกที่เราต้องเคลียร์นะครับเพื่อที่จะดําเนินเรื่องไปต่อนะครับโอเคพอเราลงมาครั้งแรกนะครับเราก็มาอัปเดตข้อมูลของแท็บเล็ตของเราตรงนี้ก่อนซึ่งอันนี้ผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้สกิลทักษะก็คือแม่เหล็กเปิดออกมาแบบนี้นะครับในเกมเนี่ยมันก็จะมีแผ่นเหล็กแบบนี้วางตามแผ่นที่โลกนะครับให้เราสำรวจให้เราใช้แล้วก็เปิดเส้นทางใหม่ออกมาเยอะแยะเลยนะครับบางทีมันจะมีพวกไอเทมแอบของแอบอะไรเงี้ยนะครับต้องสังเกตกันดีๆโอเคต่อไปนะอันนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงหน้ามันมีไอ้พวกกลุ่มกาเดียนฮะเราก็เอาเนี้ยหย่อนใส่หัวมาเพราะเล่นแรกๆอ่ะเล่นแรกๆเรายังไม่ค่อยมีอาวุธไงโอเคเราละลวงมีเลเซอร์เอาชนไปได้ไอเทมไอขีดผมยังไม่ได้เปิดเหรอวะตรงนั้นน่ะเล่นมาสมัยนู้นแสดงว่าไม่ได้เปิดนะโอเคเนี่ยแล้วเราก็เอาแผ่นเล็กแผ่นต่อไปมาวางเส้นทางไม่ใช่แบบนี้ก็ขีดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีขีดที่เป็นพวกโลหะให้ใช้แม่เหล็กนี่ได้นะแล้วก็เปิดโอ้ธนูโอ้ไอเกมนี้เนี่ยพวกขีดบางทีมันแรนดอมนะครับอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะฮะในขีดที่เป็นในศาลเจ้ามันจะอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเนื้อเรื่องเพียงไหนแล้วจะสุ่มประมาณไหนนะครับแล้วก็เปิดประตูใหญ่แล้วก็เป็นเคลียร์ได้เลยนะสมัยเล่นแรกๆผมก็เหนื่อยพอสมควรฮะตายบ่อยด้วยนะฮะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเกมนี้สนุกจริงๆฮะตอนนี้ก็ติดงอมแงมเลยนะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ